ตำรวจเบลเยียมจับผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์ฝ่าไฟแดงพบกระป๋องบรรจุก๊าซซึ่งอาจเตรียมไว้ใช้ก่อวินาศกรรมสำนักงานอัยการของเบลเยียมแถลงว่าตำรวจกรุงบรัสเซลส์ได้จับกลุ่มชายต้องสงสัยพร้อมรถยนต์ซึ่งมีกระป๋องบรรจุก๊าซหลายใบอยู่ในกระโปรงท้ายรถหลังจากเขาขับรถฝ่าไฟแดงและถูกตำรวจเรียกให้หยุดจอดโดยเหตุเกิดในย่านใจกลางเมืองหลวงมีผู้คนพลุกพล่านช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นเมื่อวานนี้นอกจากกระป๋องบรรจุก๊าซตำรวจยังพบสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่อาจใช้ก่อเหตุระเบิดตำรวจจึงสั่งปิดพื้นที่บริเวณโดยรอบรวมทั้งสถานีรถไฟใต้แดนแห่งหนึ่งจากนั้นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงจัดการระเบิดทำลายวัตถุต้องสงสัยโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชายต้องสงสัยผู้นี้เป็นหัวรุนแรงทั้งนี้เบลเยียมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังการก่อการร้ายในระดับสูงมาตั้งแต่เกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติและสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองหลวงเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต23คน